สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับเกล็ดความรู้เกมจากับเกม Trials of Mana หรือชื่อภาษาญี่ปุ่น Seiken Densetsu 3 Trials of Mana นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการเจอฉากที่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่ว้าวเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหใครเจอฉากนี้แล้วถึงกับอิจฉากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งฉากที่ว่านี้ก็คือเป็นฉากที่ Hawkeye กับ Liz จุ๊บกันนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับจริงๆคุณผู้ชมจริงๆเอาเป็นว่าเรามาฟังเงื่อนไขที่เราจะเจอฉากดังกล่าวกันนะครับไปชมกันเลยจ้าโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้าเกม Seiken Densetsu 3 Trials of Mana หรือ Seiken 3 Remake กันแล้วนะครับผมโอเคเอาละครับเราจะมาพูดถึงเงื่อนไขวิธีการเจอฉากที่ Hawkeye จูบ Liz กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือเล่น Liz เนี่ยเป็นตัวเอกนะครับเล่นเป็นตัวเอกปุ๊บจากนั้นในตอนที่เลือกพรรคพวกนะครับคุณผู้ชมเอาพรรคพวกใครก็ได้ลงแต่ยกเว้นฮอกอายนะครับถ้าคุณผู้ชมเอาฮอกอายลงเป็นพรรคพวกนะครับการที่เราจะเจอฉากดังกล่าวเนี่ยเป็นโมฆะทันทีนะครับอีกกรณีหนึ่งครับก็คือถ้าคุณผู้ชมเลือกตัวเอกใดก็ได้ยกเว้นฮอกอายแล้วเอาลิสเนี่ยเป็นพรรคพวกก็มีโอกาสที่จะเจอฉากนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคทีนี้อย่างกรณีผมนะครับก็คือผมเลือกตัวเอกเนี่ยเป็นดูรันแล้วก็เอาพักพวกแองเจล่ากับลิสลงมาแล้วแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมพอเลือกตามเงื่อนไขที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วเล่นมาถึงฉากที่เรากำลังจะกู้อาณาจักรโรแลนด์คืนมานี่แหละครับแล้วคุณผู้ชมเล่นดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆจนมาถึงฉากนั้นครับโอเคครับคุณผู้ชมพอมาถึงจุดนี้แล้วนี่ฮะคุณผู้ชมจะเห็นฮอกอายยืนอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เดินเข้าไปเลยเขาจะเข้าสู่ซีนดังกล่าวนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลาตรงนี้กันไปด้วยซีนที่ฮอกอายจุ๊บกับลิสนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับเกล็ดความรู้เกมเนาะสวัสดีครับนานิโมโนะเดสอะนาตะโมนาบาลเฮเนชิชิโนะคาตะกิคากุโกะจ違うんだ俺の話を聞いてくれ名前はホークアイ。確かに俺は元ナバール盗賊団のシーフだったが、今は逆にナバールから追われている身。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。俺はそれを止めに来た。信じてくれ。ふぅ、ありがとうよ。イザベラって女が何者なのか、俺も詳しいことはわからない。だが、これだけは言える。本当のナバール盗賊団は決して人を殺したりはしないと。俺の調べでは、イザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は親友のイーグルという男、イザベラ。いや、美獣に殺されたんだ。美獣はさらに、イーグルの妹のジェシカにまで、奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけ、俺が手出しできないようにしているんだ。だから頼む。もし美獣と会っても奴を殺さないで捕まえるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かりました。私はこのローラントの王女だったリースです。父の敵は取りたいけれど、無実の娘さんを犠牲にはできません。ヒャッホー、さすがは王女様、もうキスしちゃう。何をするんですか？私。おっと、すまない。つい興奮してしまって。できるかどうかわかりませんが、なんとか捕まえてみます。そうか。ありがとう。だが、これ以上みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。じゃあ、俺は先に行く。リース、大丈夫？え？はい、大丈夫です。今は動揺している場合じゃありません。先を急ぎましょう。
いきなりキスされるなんてちょっと羨ましいかも。